ันนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไกด์เวย์บ็อกซ์เวียดักเวียดักก็คือโครงสร้างลูกกล่องที่มีลักษณะเป็นยาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในภาพที่เป็นภาพสามมิติจริงๆต้องบอกว่าลักษณะของการก่อสร้างสะพานแบบที่เป็นเซกเมนทัลเนี่ยที่เราเห็นการแบ่งเป็นชิ้นแล้วก็มาดึงลวดเพื่อที่จะทําให้มันเป็นสแปนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการก่อสร้างในโครงการยุคแรกๆเนี่ยนะที่เราเปลี่ยนมาจากระบบไอเกอร์เดอร์ไอเกอร์เดอร์นี่คือดอมเนินโทเวแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นบ็อกซ์เกอร์เดอร์ก็เช่นทางยกทางด่วนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วก็มาถึงตัว BTS แล้วก็มาถึง Airport Link นะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบ Segmental Box Girder นะครับแต่ว่าลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยเขาจะก่อสร้างแบบที่เราเรียกว่าก่อสร้างไปทีละสแปนหรือว่า Span by Span แล้วก็แต่ละสแปนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคานช่วงเดียวเป็น Simple Beam ไม่ได้มีการทำให้เกิดความต่อเนื่องนะครับทีนี้ต่อมามันก็จะมีการไปทำโครงการรถไฟฟ้านะฮะอย่างที่ผมพูดแรกๆเนี่ย Airport Link แล้วก็ BTS เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เราเรียกว่าเป็น simple span นะฮะแต่ว่าต่อมามีโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เลยมีความคิดว่าถ้ามันเป็นลักษณะที่เป็นตัว simple support เนี่ยมันก็จะมีเรียกได้ว่ามีข้อเสียเปรียบหลายข้ออ่ะผมจะลองให้ดูนะครับว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบอันนี้ผมขออนุญาตต้องบอกว่าขออนุญาตทางบริษัทนอคอนซัลท์เนี่ยนะตอนนี้เขาชื่อเป็นนอซีฟละนะเอารูปมาให้ดูว่ารูปซ้ายมือเนี่ยมันเป็นรูปซ้ายในภาพที่เราเห็นเนี่ยนะรูปซ้ายเลยนะครับก็คือรูปนี้นะรูปนี้เนี่ยมันเป็นออริจินอลดีไซน์นะเป็นแบบดั้งเดิมส่วนรูปขวาเนี่ยเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ทางมีการนำเสนอใหม่เราจะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้คือแบบอัลเทอร์เนทีฟอันนี้คือออริจินอลนะครับเพราะฉะนั้นตัวออริจินอลเนี่ยมันเป็นลักษณะของซิมเพิลสแปนแต่เป็นเซกเมนทัลเหมือนกันคือเป็นลักษณะของคานวางช่วงเดียวแต่ว่าพอเป็นลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยโมเมนต์บวกมันจะเยอะและเดฟมันก็จะมากทำให้ความลึกเนี่ยของตัวบ็อกซ์เนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันไปถึง2.60 เมตรนะซึ่งมันก็คือถือว่าลึกสำหรับสแปนสัก35 เมตรแล้วก็เสาก็จะใหญ่แล้วก็เนื่องจากน้ำหนักโครงสร้างที่มันใหญ่เนี่ยมันเลยทำให้ต้องมีการใช้ตัวไทแคปเข้ามานะครับทีนี้มันก็มีการนำเสนอคอนเซ็ปต์ว่าไอ้ตัวบ็อกซ์ข้างบนเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดความต่อเนื่องได้ก็คือเปลี่ยนจาก simple span เนี่ยไปเป็น continuous span ถ้าเราเปลี่ยนจาก simple span เป็น continuous span เนี่ยมันก็จะทำให้มีทั้งโมเมนต์ลบแล้วก็โมเมนต์บวกแต่ว่ามันจะทำให้โมเมนต์บวกเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็เอาความสามารถของหน้าตักในการที่จะรับโมเมนต์ลบเนี่ยเข้ามาช่วยในการรับโหลดอันนี้ก็เลยทำให้เดฟเนี่ยสามารถลดลงได้ในสแปนนี้ถ้าเท่ากันเนี่ยเหลือได้ประมาณ2 เมตรถึง 2.20 เมตรลดลงไปประมาณครึ่งเมตรเลยนะพอเดฟมันลดลงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวโครงสร้างมันเบาแล้วก็เปลี่ยนจากระบบที่มันต้องใช้พายแคปขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นพายแคปขนาดใหญ่ๆเนี่ยเราจะเจอปัญหาเหมือนกับที่โทเวก็คือจะเกิดการซุดตัวแล้วก็ทําให้กลายเป็นถนนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นระลอกคลื่นขับรถผ่านไปมันก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าถ้าโครงสร้างเล็กลงแล้วพายแคปอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นั่นก็แปลว่าตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเสาเนี่ยจะตั้งอยู่บนเสาเข็มโดยตรงเลยโดยไม่มีการใช้พายแคปเพราะว่าโครงสร้างมันเบาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เสาเข็มน้อยต้นได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับก็เลยเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันก็นิยมไปลักษณะที่เป็น continuous structure คือคานเนี่ยมีความต่อเนื่องนะเหมือนที่เราเหมือนเคสของออนรุดลาดกระบังด้วยนะครับก็คือมีการดึงลวดที่เป็นลวดเทนดอนที่อยู่ตรงบริเวณหัวเสาเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็กลายมาเป็นที่มาว่าทำไมนะครับมันถึงมีหรือว่าเป็นพัฒนาการของระบบโครงสร้างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็เอาภาพที่เป็นลักษณะของ alternative design ว่าอันเนี้ยคือเป็นระบบที่มีความต่อเนื่องละนะฮะ
นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีข้อดีก็คือว่าถ้ามันเป็นระบบที่เป็น simple span เนี่ยที่เสาต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมี bearing ถึง4 ตัวเพราะว่ามันก็คือรับสแปน2 ตัวในแต่ละสแปนในแต่ละด้านแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของคอนเทนเนอร์สแปนเนี่ยแบริ่งมันจะเหลือ2 ตัวงั้นถ้าเราสามารถที่จะลดพวกแบริ่งได้การเมนเทนแนนซ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการก่อสร้างที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันจึงเป็นที่นิยมนะครับก็ผมก็อาจจะหรือมีชื่อที่เรียกว่าเป็น continuous pre-stress นะ precast segmental box girder นะครับแล้วก็ที่นิยมก็คือใช้สับสแปนต่อเนื่องกันเพราะว่าถ้ามันยาวกว่า3 สแปนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการคืบตัวครีปแล้วก็ปัญหาเรื่องของชิงเกตของสะพานในช่วงยาวๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาซึ่งจริงๆแล้วตัวที่เป็นตัวเสาต้นในเนี่ยนะครับตรงนี้เสาต้นในเนี่ยฮะมันก็อาจจะตัวระหว่างตัวคานที่เป็นตัวลูกกล่องเนี่ยกับเพียเนี่ยยังทําได้2 แบบก็คือนั่งอยู่บนแบริ่ง2 ตัวอย่างที่ผมพูดหรือว่าอาจจะลักษณะที่เป็นฟิกซ์เป็นโมโนลิติกเลยก็ยังได้โดยการใช้เทนดอนเนี่ยล็อกยึดระหว่างตัวที่เป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์กับตัวเพียเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงสร้างที่อันนี้ผมไม่แน่ใจตัวนี้อาจจะไม่มีแบริ่งเนาะอาจจะเป็นลักษณะของตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะที่เป็นโมโนลิติกก็คือเกิดความต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเกิดความต่อเนื่องของตัวบ็อกซ์เองแต่ว่าเกิดความต่อเนื่องระหว่างบ็อกซ์กับตัวของตัวสะพานด้วยไอ้ขอกับตัวเสาต่อหม้อด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับโครงสร้างประเภทนี้อันนี้คือหน้าตัดของเสาต่อหม้อนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามีข้อสังเกตก็คือโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะเอาไพแคปออกไปมันก็เป็นการเอาเสาต่อหม้อเนี่ยวางอยู่บนเสาเข็มโดยตรงอันจะเห็นว่าในรูปเนี้ยอันนี้ก็คือเพียร์เราเรียกว่าคือเสาต่อหม้อแล้วก็เนี้ยคือเสาเข็มนะซึ่งโดยมากก็จะเป็นเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มเจาะก็ในรูปนี้จะเห็นว่าเป็นเสาเข็มเจาะที่มีเสาเข็มหน้าตัดกลมแล้วก็มีไดมิเตอร์1.80 เมตรก็จะสามารถที่จะรับเซฟโหลดได้ถึง1,300 ตันนี่คือค่าเซฟโหลดแต่ว่าเสาเข็มเจาะนี้ก็อาจจะทําเป็นเสาเข็มที่ไม่ใช่เสาเข็มกลมก็ได้อาจจะเป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเราเรียกว่าแบลเลตพายก็ทําให้อาจจะมีหน้าตัดที่เป็นเรคแทงกูล่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพื่อให้มันสามารถที่จะเกาะไปตามเส้นเกาะกลางถนนได้เพราะว่ามันก็จะมีไดเมนชันที่จํากัดนะครับแต่ว่าพอไม่มีไพแคปแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการเป็นระลอกคลื่นบนถนนนะครับส่วนตรงนี้คือตำแหน่งของแบริ่งที่วางที่เมื่อกี้ผมพูดว่าพอเป็นช่วงที่มีความต่อเนื่องเนี่ยที่หัวเสาแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะเหลือแบริ่งแค่2 ตัวแต่ถ้าเป็นซิมเปิลสแปนเนี่ยมันจะมีแบริ่งถึง4 ตัวนะซึ่งในแบริ่งพวกนี้มันต้องใช้มันมีอายุของมันแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนมันต้องมีการเมนเทนแนนซ์ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับก็ในบางบริเวณนะครับโครงสร้างรถไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะทําเป็นเสาเดี่ยวได้ก็อาจจะต้องทําเป็นลักษณะของตัว portal frame เข้ามารองรับเพราะว่าถ้าเราปักเสาตรงกลางท้องสะพานเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนโครงสร้างล่างหรือว่าไปโดนผิวจราจรซึ่งมันทําไม่ได้ก็ต้องทําเป็นลักษณะของ portal frame นั้น portal frame เนี่ยมันก็จะมีตัว cross beam แล้วก็จะมีตัวเสานะฮะก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นในช่วงรถไฟฟ้าสีม่วงนะครับแถวที่มาจากศูนย์ราชการนนทบุรีเนี่ยแล้วก็จะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าอ่ะมันก็จะมีพอร์ทัลเฟรมอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องหลบการจราจรข้างล่างนะครับทีนี้เรามาลองดูมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็คือเช่นACI 358นะตัวนี้ก็คือการวิเคราะห์และการออกแบบ Reinforce แล้วก็ Pre-stress Concrete เขาเรียกว่า Guideway Structure Guideway Structure ก็เป็นโครงสร้างที่มันมี Guideway Guideway ก็อาจจะมีรางหรือว่ามีเพื่อที่จะทำให้รถไฟฟ้า
มันสามารถที่จะวิ่งผ่านไปได้แล้วก็ยังมีพวกถ้าแอตโตเองเนี่ยก็จะมีไกด์สเปซิฟิเคชันฟอร์ดีไซน์แอนด์คอนสตรักชั่นออฟเซกเมนทัลคอนกรีตบริดจ์อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราจะเป็นเอกสารอ้างอิงได้นอกจากนี้ SI Code ก็ยังมีอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือ Analysis อันนี้ SI 349นะฮะเราอย่าไปคิดว่ามันมีเฉพาะ318เพราะว่ามันก็ยังมี SI อีกหลายตัวนะอีกเป็นหลายสิบตัวเลยที่จะมีเฉพาะเรื่องราวของเขานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Analysis แล้วก็ Design ของ Reinforced Concrete Bridge Structures นะแต่ว่าตัวนี้เป็นจอยกันระหว่าง ACI กับ ASCE Committee 343นะครับก็ควรที่จะมีเก็บไว้อันนี้มี158หน้านะครับสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยการออกแบบเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะนอกจากจะต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดไปแล้วยังต้องดูจาก TOR นะนี่ก็เป็น Technical Paper นะครับเป็นเรื่องของตัว TOR สำหรับการออกแบบนะที่เขาเรียกว่า Elevated Structural Design Criteria เกณฑ์การออกแบบโครงสร้างยกระดับของรฟม.เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับรถไฟฟ้าที่เราไปซื้อมาว่าเราซื้อจากญี่ปุ่นเราซื้อจากประเทศอะไรนะซึ่งเขาก็จะมีน้ำหนักบรรทุกเฉพาะของเขานะถ้าเราจะอย่างของสะพานลาดกระบังเนี่ยมันเป็นไม่ใช่รับรถไฟฟ้ามันเป็นรับน้ำหนักของรถบรรทุกรถบรรทุกก็จะเป็นไปตามมาตรฐานแอสโตแล้วก็จะมีรถบรรทุกไทยหรือว่าไทยทรัคนะซึ่งอาจจะเท่ากับซึ่งอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารถบรรทุกมาตรฐานของทางฝั่งอเมริกันอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่กำหนดอยู่ใน TOR ของแต่ละหน่วยงานนะครับก็เรามาลองดูในการออกแบบตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดถึงประเด็นเรื่องรูปแบบโครงสร้างเมื่อกี้ผมก็ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าโครงสร้างเนี่ยจะถูกโครงสร้างส่วนบนก็คือตัวคานสะพานหรือว่าตัว box girder เนี่ยมันจะทำให้มีความต่อเนื่องแล้วก็เขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่า3ช่วงนี้เหมาะสมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมต้องเป็น3ช่วงมันมีสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกเยอะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่มันมีรางเหล็กที่วางต่อเนื่องคือตัวรางเหล็กเนี่ยมันไม่ได้ขาดตามสตรัคเจอร์เนี่ยมันทุกๆ3ช่วงแล้วมันก็จะมีรอยต่อมีจอยซึ่งเราเรียกว่า expansion joint เป็นตัวแบ่งระหว่าง3ช่วงนี้กับ3ช่วงถัดไปแต่ว่าตัวรางเนี่ยมันต้องวางยาวต่อเนื่องมันเป็น CWR ก็คือเป็นลักษณะของ continuously welded rail รางนี่ต้องวางต่อเนื่องวางหลายร้อยเมตรเลยไม่ใช่แค่สามช่วงนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัว interaction กันระหว่างตัวเรลซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยกับตัวโครงสร้างคอนกรีตที่รองรับรางบางทีโครงสร้างคอนกรีตไม่ได้พังแต่ว่ารางขาดงั้นถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยมันจะมีประเด็นปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการวิเคราะห์พวกนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่า3คูณ35เมตรก็คือ3สแปนต่อเนื่องแล้วก็สแปนละ35เมตรเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็เป็นไปได้เพราะมันเกิดความต่อเนื่องของตัวโครงสร้างข้างบนแล้วจำนวนแบริ่งก็ลดน้อยลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลด EJ ด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเกิดเป็นความต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็น105เมตร3สแปนที่ต่อเนื่องกันเพราะนั้นถ้ามันมีความต่อเนื่อง3ช่วงเนี่ยมันก็ทำให้คนที่ขับรถเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมี riding comfort ไม่ตึงแล้วเราขับรถขึ้นสะพานนี่จะเจอก็คือถ้าเรามันเจอจังหวะที่มันตึงนั่นน่ะคือจอยของมันน่ะรอยต่อของมันล่ะก็คือเกิดความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างข้างบนเนี่ยมันเป็นรูปกล่องนะเป็นรูปกล่องคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็นตันนะพอเป็นรูปกล่องเนี่ยน้ําหนักตายตัวเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแล้วก็เวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องตั้งนั่งร้านนะเหมือนที่สะพานลาดกระบังก็ไม่มีการตั้งนั่งร้านนะก็คือเขาจะหล่อเป็นชิ้นมาจากโรงงานนะซึ่งเราเรียกว่าเป็น segmental เป็น precast หล่อสำเร็จล่วงหน้ามาแล้วแล้วก็ transport หรือว่าขนส่งมาแล้วก็ยกมันจากนั้นก็ดึงลวดแบบอัดแรงภายนอกเป็น external cross tension
เพื่อที่จะทำให้แต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันประกอบกันเป็นสแปนมีความเป็นสแปนเดียวกันนะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าถ้าไปดีไซน์แบบที่เป็น Simply Support เนี่ยมันจะทำให้ต้องได้ความลึกถึง2.60 เมตรแต่ว่าพอเรามาทำให้เป็นต่อเนื่องเนี่ยมันจะเหลือความลึกแค่2 เมตรนะมันก็แน่นอนนะความลึกลดไปตั้ง60 เซนเนี่ยความสูงโครงสร้างโดยรวมมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็น้ำหนักก็เบานะครับแล้วก็ตัว Pier Segment เองเนี่ยก็ทำเป็น Half Joint นะจะทำให้ความลึกของโครงสร้างเนี่ยก็จะลดน้อยลง Half Joint ก็คือมีลักษณะที่ถ้าเราไปดูในรูปที่เราเห็นตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่า Half Joint ตัวนี้นี่คือ Half Joint ก็คือมันมีการบากส่วนนี้ขึ้นมานะทำให้มันไม่ต้องนั่งไม่ต้องเอาคานเนี่ยไปวางเทินแต่ว่าใช้วิธีทําบากแล้วก็นั่งอยู่บนแบริ่งซึ่งตั้งอยู่บนตัวหัวเสาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะทําให้ความลึกเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับก็โดยลักษณะแล้วมันเป็นการใช้ความรู้ทางโครงสร้างเพื่อที่จะทําให้เราได้โครงสร้างที่มันสตรีมไลน์มากขึ้นที่มันดีขึ้นแล้วก็ตามเกณฑ์การออกแบบบอกว่าจะต้องดีไซน์ให้โครงสร้างเนี้ยมีอายุ100 ปีดีไซน์ไลฟ์100 ปีนี้จะถามว่าเราจะทำยังไงให้ได้100 ปีอันนี้คือตัวรูปแบบนะครับทีนี้เรามาดูแรงไม่ว่าคุณจะออกแบบโครงสร้างอะไรก็ต้องคำนึงถึงแรงให้ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีแรงหลายชนิดที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมานะแน่นอนครับน้ำหนักตายตัวเนี่ยเรารู้จักละนะน้ำหนักของตัวคานตัวเสาแล้วก็น้ำหนักตายตัวเพิ่มเติมเนี่ยนะอาจจะมีพวกที่เป็นแบริเออร์หรือว่าถ้าเป็นถนนก็จะต้องมีพวกแวริ่งเซอร์เฟซพวกการที่เราเอาอะยางมาตอยไปลาดเพื่อให้ผิวทางมันสะดวกต่อการขับขี่ใช่ไหมในส่วนของน้ำหนักจรถ้าเป็นโครงสร้างที่รถไฟฟ้าก็รับน้ำหนักรถไฟหนักรถไฟก็ขึ้นอยู่กับที่คนผลิตรถไฟคนผลิตตู้โบกี้ซึ่งเขาก็จะให้ค่าน้ำหนักมาซึ่งก็จะอยู่ใน TOR ของรฟม.หรือว่าของรฟท.เพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องรถไฟฟ้าก็จะมีรฟม.รฟท.ถ้าเป็นของกรุงเทพก็จะเป็นก็อาจจะมีหน่วยงานที่ดูแลของเขานะฮะกรุงเทพธนาคมหรือว่าอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มีน้ำหนักของรถไฟอย่างเดียวแต่ว่ารถที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีแรงที่เกิดจากการเร่งก็คือการที่มันกําลังไต่ระดับความเร็วขึ้นไปมันต้องมีอัตราเร่งนะมันก็เมื่อมีความเร่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นจากความเร่งแรงที่เกิดจากความหน่วงถ้ารถเนี่ยมันลดความเร็วลงใช่ไหมมันจะเข้าสเตชันเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นความเร่งในทิศทางที่เป็นทิศทางลบก็เป็น deceleration หรือเป็นความหน่วงนะมันก็จะเกิดแรงกระทํากับตัวเร็วตัวรางแรงกระแทกน้ำหนักรถไม่ได้เอาไปวางไว้นิ่งๆนะถ้ารถที่วางเฉยๆเนี่ยมันเป็น static load แต่ว่าพอมันมี velocity เนี่ยมีความเร็วเนี่ยมันเป็น impact เกิดขึ้นมันมี dynamic effect ซึ่งมันไปทำให้สมมติแรง static มา100 หน่วยแต่100 หน่วยเนี่ยถ้ามีความเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น130 หน่วยเพราะมันจะมีเรื่องของ dynamic impact ที่เกิดขึ้นด้วยแรงที่เกิดจากการสายตัวของรถไฟบางทีมันเหมือนงูเนี่ยเวลาที่มันวิ่งเป็นขบวนไปเนี่ยมันจะมีแรงที่เราเรียกว่า hunting force เกิดขึ้นมันสายไปสายมาก็คือเกิดมันวิ่งในแนวดิ่งมันวิ่งในแนวตามแนวรางแต่ว่ามันเกิดแรงตั้งฉากกับรางสเวย์ไปสเวย์มาเหมือนงูเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า hunting force อันนี้เราก็ต้องรู้ว่ามันมีแรงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้ถ้ามันไม่ได้ออกแบบรองรับเนี่ยมันก็จะตกรางก็จะเกิดการตกรางเกิดขึ้นแล้วก็อันตรายแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงแรงลมใช่ไหมครับแรงแผ่นดินไหวแล้วก็แรงที่เกิดจากการทรุดตัวของตัวเสาต่อหม้อแรงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเดี๋ยวผมจะพูดถึงไปเรื่อยๆนะก็อันนี้คือน้ำหนักรถบรรทุกไอ้น้ำหนักรถไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีเทรนไทป์อยู่2 ชนิดก็คือไทป์1กับไทป์2นะไทป์2เนี่ยจะเป็น19 ตัน
แรง P 1แรงนี่คือ19ตันที่เราเห็นในรูปเนี่ยเป็น point load อันเนี้ยแรง P นะครับแรง P อันนี้ก็เป็นแรง P อันนี้ที่เราเห็นนี่คือหนึ่งโบกี้1คันนะครับซึ่งมันอาจจะเอารถมาต่อกันเป็นหลายคันเช่น3คันนะครับอาจจะกลายเป็น4คันอาจจะกลายเป็น6คันมันก็มาพ่วงกันเข้าไปนะซึ่งในแต่ละคันเนี่ยโหลดก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นในภาพข้างบนเนี่ยคือโหลดที่กระทำนะแล้วเขาก็จะบอกค่าโหลดออกมาว่าโหลด P เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็โดยมากก็จะมีน้ำหนักรถบรรทุกนะครับอันนี้ก็เป็นของสีน้ำเงินนะ MRT Blue Line นะสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกเลยว่าการออกแบบเนี่ยเราจะคำนึงถึงรถไฟตั้งแต่1 ถึง 6คันก็คือต่ำสุดก็1คันแล้วก็สูงสุดก็คือ6คันแล้วก็ต้องดูว่ามันจะมูฟไปในจุดต่างๆตรงไหนบ้างก็คือหาตำแหน่งที่วิกฤตที่สุดที่จะมีผลทำให้แรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเนี่ยมันมีค่าสูงที่สุดแล้วก็ยังกำหนดความเร็วด้วยว่าความเร็วรถไฟในการออกแบบเนี่ยอยู่ที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันวิ่งในเมืองนะมันไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงถ้าเป็นความเร็วสูงนี่ก็ผมก็ยังไม่กล้าออกแบบเพราะว่ามันสปีดมัน300 400นี่มันมีอะไรที่มันซับซ้อนเรื่องของไดนามิกซอยสตรัคเจอร์ทราคชั่นอะไรพวกนี้มันน่าจะยากสมควรนะอันนี้เราก็พูดถึงว่ารถไฟที่เป็นในเมืองนะเพราะฉะนั้นความเร็วมันก็ประมาณออเดอร์นี้นะฮะอันนี้เราออกแบบได้นะครับส่วนเวลาเราดูแรงพวกนี้เนี่ยเราก็จะดูจากลักษณะของค่าแรงซึ่งแรงเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเขาเรียกว่า axle load นะ axle load นี่คือว่าโหลดที่เราเห็นในรูปเนี่ยหนึ่งตัว P เนี่ยมันเป็นเพลาหนึ่งอาจจะมีสองมันจะมีล้อสองล้อคือล้อฝั่งคนละฝั่งกันสองล้อรวมกันแล้วเนี่ยน้ำหนักเป็นตัว P ออกมานะครับน้ำหนัก P ดังกล่าวเนี้ยก็จะเป็น175 กิโลนิวตันหรือว่า17.5 ตันถ้าเป็นคลัชโหลดก็คือรถโดยสารเนี่ยผู้โดยสารแน่นเลยเรียกว่าคลัชโหลดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น empty train ก็คือไม่มีผู้โดยสารหรือรถว่างรถเปล่าอ่ะก็จะเป็น10 ตันหรือว่า100 กิโลนิวตันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องได้มาเพื่อใช้ในการออกแบบนอกจากนี้มันยังมีแรงที่เกิดขึ้นคือรถที่กระทำเนี่ยนอกจากจะมีแรงใส่ตัวเหมือนงูเลื้อยแล้วยังมีแรงหนึ่งที่เราเรียกว่า lurching force อันนี้มันเกิดจากการที่มันมี uncertainty คือการไม่เสถียรระหว่างแรงกดมันเหมือนกับว่ารถเนี่ยมันกระเพื่อมนะมันเหมือนกับว่ามันคือเหมือนถ้าเรานึกถึงแพที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็กระเพื่อมเนี่ยมันเป็นแนวดิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ทีฝั่งนี้ทีมันหมายความว่าแรงแต่ล้อจริงๆน่ะที่มันควรจะเป็น50 คูณกับ 50เนี่ยหารสองเนี่ยมันไม่ใช่50 50มันอาจจะเป็นฝั่งหนึ่ง56ฝั่งหนึ่งเป็น44ผลก็คือทําให้เกิดโมเมนต์เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่า lurching effect งั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เท่ากับ6%ของน้ําหนักลงเพลาคูณด้วยระยะระหว่างรางที่ต้องคูณระยะเป็นโมเมนต์นะครับอันนี้ต้องใส่เข้าไปด้วยนอกจากนี้แรงที่ผมพูดถึงก็คือแรง hunting force พูดไปแล้วนะแรงที่เหมือนกับงูสายเหมือนงูเลื้อยแล้วก็แรง centrifugal อันนี้ centrifugal ไม่เหมือน hunting force hunting force กระทำที่ระดับของรางแต่ว่า centrifugal force เนี่ยกระทำที่ตัว CG ของตัวรถก็คือรถมันมีการวิ่งเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะเกิดแรงที่มันหนีศูนย์ออกไปเราเรียกว่า centrifugal force นะครับซึ่ง centrifugal force คำนวณตามสูตรได้แต่ว่าผมจะไม่ลงดีเทลนะมันเกิดขึ้นอยู่กับ velocity นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คือว่าความเร็วของรถเราเรียกว่าค่า velocity แล้วก็ขึ้นอยู่กับค่า R ก็คือรัศมีของความโค้งว่าcurvature ในแนวระนาบเนี่ยมันมากขนาดไหนนะถ้ามันโค้งกระชับอย่างเงี้ยกระชั้นอย่างเงี้ยนะค่า R มันจะน้อยถ้า R น้อยเนี่ย CF มันจะมากมันก็จะเกิดแรงหนีศูนย์สูงแต่ถ้าเกิดว่าค่า R เป็น infinity เนี่ยมันก็แปลว่า CF จะเป็นศูนย์เพราะว่ามันก็คือเหมือนกับมันไม่ได้มีความโค้งเกิดขึ้นนะซึ่งก็สามารถคำนวณตามสูตรได้นอกจากนี้ก็มีแรงแนวราบนะครับแรงแนวราบเนี่ยก็คือเป็น
แรงที่เกิดจากการเบรกหรือว่าการหน่วงนะซึ่งปกติแล้วก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ15%ของน้ำหนักในแนวดิ่งนะที่สภาวะใช้งานกระทำที่ระยะ1.80 เมตรเหนือรางแล้วถ้าเป็นสภาวะปะไหลนี่ก็30%ของ L กระทำที่1.80 เมตรเหนือราง above rail level นะครับนอกจากนี้ยังมีแรงที่เรียกว่าเป็นแรงที่เกิดจากพละศาสตร์แรงไดนามิกอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่ารถมันมีความเร็วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รถที่เอามาตั้งวางเฉยๆมันก็จะมีค่า I หรือว่าค่า Impact Factor เข้ามาด้วยนะครับซึ่ง Impact Factor ตัวนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากมาตรฐาน ACI 358ซึ่งเขาก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นลักษณะของ Rubber Tire ล้อยางแล้วก็รางเหล็กที่วางต่อเนื่องค่า I จะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะของ Jointed Rail ก็คือรางเนี่ยเป็นตอนๆนะรางไม่ต่อเนื่องเนี่ยค่า I จะสูงมันก็คำนวณได้โดยที่จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนนะ VCF ตัวนี้เราเรียกว่า Vehicle Speed ต่อ Span Length ก็คือความเร็วของรถต่อความยาวช่วงนะถ้ารถมีความเร็วมากแล้วก็มี Span Length ที่สั้นก็คือสะพานช่วงสั้นเนี่ยแต่ในขณะที่ความเร็วมากเนี่ยค่า Impact จะสูงแต่ถ้ารถมีความเร็วต่ำในขณะเดียวกันเนี่ยสแปนยาวๆสแปนยาวๆเนี่ยมันมี flexibility ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้สติ๊กมากนั้นถ้าสแปนยาวๆแล้วความเร็วต่ำๆเนี่ยค่า Impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่ำไอ้ค่าตัวเนี้ยจะไปเปรียบเทียบกับความถี่ธรรมชาติของตัวของตัวโครงสร้างสะพานนะฮะก็คือตัวค่า F1 นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณได้นะแล้วก็บอกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะเข้าสู่ resonance หรือไม่ถ้าไอ้ VCF ตัวนี้มันใกล้เคียงกับ F1 เนี่ยมันแปลว่ามันจะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงแรงมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่ามันก็จะเข้าสู่โหมดของการกำทอนได้นะซึ่งสูตรเนี่ยผมจะไม่ลงนะครับถ้าใครสนใจก็มาขอได้มีตัวอย่างการคำนวณค่า Impact Factor นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่า first mode F1 นี่ก็คือเป็นค่าความถี่ธรรมชาติในโหมดที่1ของตัวโครงสร้างสะพานคือตัวคานสะพานตัวนั้นนะว่ามันมีความถี่ธรรมชาติเท่าไหร่แล้วก็ค่า VCF ตรงนี้ก็คือของตัวรถไฟก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วกับ span length นะถ้ามันมีค่าใกล้ๆกันเนี่ย impact จะสูงนะครับแต่ว่ารายละเอียดของการคำนวณเนี่ยผมจะข้ามไปนะไม่มีสูตรหมดนะครับนอกจากนี้ก็มีวินโหลดที่เราต้องพิจารณาก็จะอ้างอิงจาก ACI 358แรงลมที่กระทำก็จะมีแรงลมตัว structure wind on structure นี้ก็รวมถึงตัว box แล้วก็รวมไปถึง barrier ด้วยแล้วก็รวมไปถึงตัว pier ด้วยแล้วก็ wind load on light load ลมที่กระทำต่อรถไฟหรือรถบรรทุกแล้วก็จะมีลมที่เกิดเป็นลมในแนวดิ่งเป็น overturning wind ตัว V ซึ่งจะกระทำที่ระยะ D หาร4โดยที่ D นี่ก็คือเป็นระยะความกว้างของตัว box อันนี้ก็ไปดูค่าว่า358เนี่ยเขามีการกำหนดค่า WS เท่าไหร่ค่า WL เท่าไหร่แล้วก็ค่า V เนี่ยหรือว่า overturning wind เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีโมเดลแล้วก็ต้องใส่ค่าแรงเหล่านี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็ผมจะขอข้ามไปนะครับในเรื่องของสูตรนะมันก็ต้องคิดทุกอย่างนะครับคิดกัสแฟกเตอร์คิดไฮแฟกเตอร์คิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มันต่อมาก็จะต้องมีการคำนวณวินโหลด at election state นะหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าในสภาวะที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเราเรียกว่า election ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเทียบกับสภาวะ permanent condition ใช่ไหมครับในสภาวะที่เป็น permanent ก็ใช้ลมตัวหนึ่งแต่ว่าในสภาวะที่เป็น election เนี่ยนะที่เราต้องแยกพิจารณาเพราะว่าในสภาวะ election เนี่ยโครงสร้างยังไม่สมบูรณ์โครงสร้างมันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง span มันยังมาไม่ครบทุก span บางอย่างมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่เป็น cantilever อยู่ยื่นอยู่ยังไม่ได้บรรจบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ให้ใช้วินโหลดนะ
ที่เป็น permanent structure แต่ว่าเขาใช้วินโหลดที่เขาเรียกว่าวินโหลด at election state WER หลักการก็คือเขาให้ไปดูครับว่าความเร็วลมที่ใช้เนี่ยวินสปีดมันไม่เหมือนกันถ้าก่อสร้างใช้เวลาไม่ถึง3 เดือนให้ใช้ความเร็วลมเฉลี่ยในช่วงของการอิเล็กชันเนี่ย25 เมตรเปอร์เซกก็คือตรงกับที่ลมเนี่ยมีคาบการเกิดซ้ำ10 ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าการก่อสร้างจะใช้เวลานานกว่า3 เดือนค่าแรงลมที่ใช้คำนวณแรงกระทำต่อโครงสร้างในระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็จะไป based on 30.5 เมตรเปอร์เซกอันนี้เรียกว่าเป็นลมเฉลี่ยนะครับที่10 เมตรเหนือพื้นดินแล้วก็สอดคล้องกับ50 B-return period แสดงว่ามันไปดูที่ช่วงเวลาของการก่อสร้างว่ามันสั้นหรือมันยาวแล้วก็ไป adjust ความเร็วลมเอาให้มันเหมาะสมกับ return period ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้ามันก่อสร้างในช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่มากที่มันจะเจอกับแรงลมขนาด return period เป็นระดับหลายร้อยปีแต่ถ้ามันก่อสร้างนานๆเนี่ยมันก็อาจจะเจอแรงลมที่มันมีโอกาสคาบการเกิดซ้ำ50 ปีอันนี้ก็เป็นการใช้หลักสถิติหรือว่าใช้หลักสถิติมากำหนดค่าแรงที่เหมาะสมนะซึ่งขึ้นอยู่กับระหว่างการก่อสร้างเวลาเท่าไหร่เทียบกับ return period คาบการเกิดซ้ำของแรงแต่ละประเภทอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็จะมีรายละเอียดอยู่ใน ACI 358คอนเซปต์นี้เพราะมันจะมีคำถามว่าเอ๊ะตอนที่ก่อสร้างใช้ค่าแรงเท่าไหร่อะไรพวกนี้ใช้แรงล้มเท่าไหร่ใช้แรงเป็นไหวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนี้แรงต่อไปที่ต้องคำนึงถึงก็คือแรงแผ่นดินไหวนะครับ earthquake earthquake ปกติเนี่ยก็จะคิดเป็นเอาง่ายๆก็คือคิดเป็น static load ที่เห็นกันทั่วๆไปนะไม่ค่อยจะมีคนทำ response spectrum ไม่ค่อยมีคนทำ time history นะแต่ถ้าคิดเป็น static load ก็คือคิดเป็นแรงใส่เข้าไปเนี่ยแรงที่เราเห็นในภาพเนี่ยแรงเหมือนแรงด้านข้างแล้วก็แรงดังกล่าวเนี่ยก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของตัวโครงสร้างนะฮะหลายโครงการก็นิยมใช้6%คือคำนวณน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็สมมติน้ำหนักได้1,000 ตันเนี่ย6%ก็60 ตัน60 ตันก็มากระจายเข้าที่ตัวโครงสร้างอันนี้เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กับการออกแบบสะพานเพิ่นบ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนที่แผ่นดินไหวรุนแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการออกแบบโดยทําแบบง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือแทนแผ่นดินไหวได้สถิตเทียบเท่าเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับได้แต่ถ้าไปในประเทศที่มันมีแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยอันนี้มันไม่ได้นะมันต้องวิเคราะห์ซับซ้อนมากกว่านี้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมจะสกิปไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างรับแผ่นดินไหวแล้วนะแต่ผมจะพูดว่าการวิเคราะห์การออกแบบเนี่ยอันนี้ให้เราไปดูมาตรฐานแอตโต้หรือ358ก็มีซึ่งแอตโต้มีพูดถึง4 วิธีก็คือ Uniform Load Method Single Mode Spectral Method Multi Mode Spectral Method Time History Method นะประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่นี้นะ Uniform Load คือเอาแรงมา Uniform เอาแรง 6% เนี้ยมากระจายแต่จริงแล้วกระจาย 6% ยูนิฟอร์มเนี่ยไม่ถูกต้องกระจายลักษณะที่คำนึงถึงโหมดเชฟด้วยถ้าอย่างแย่ๆก็คือคำนึงโหมดเดียวก็เป็นซิงเกิลโหมดนี่เรียกว่าซิงเกิลโหมดสเปกตรัลแต่ถ้าสะพานที่มีความชะลูดมีช่วงยาวๆมีเสาต่อหม้อสูงๆเนี่ยมันจะมีการสั่นในหลายโหมดซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดโหมดใดโหมดหนึ่งเนี่ยมันไม่พอมันก็ต้องเป็นลักษณะของมัลติโหมดสเปกตรัลเมธอดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้น time history เพราะ time history นี่เป็นการใส่คลื่นเป็นไหวเข้าไปแล้วก็ดูผลตอบสนองของตัวสภาซึ่งข้อ4นี่ยากสุดของเราเนี่ยยังทำกันอยู่ในระดับที่1อยู่นะครับผมจะขอสกิปไปนะครับหลายๆอันเนี่ยโอ้ถ้าจะสอนนี่มันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่มีค่ามากนั้นเลยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าเวลาเราไม่ได้มากพอนะครับที่จะมาลงดีเทลรายละเอียดพวกนี้นะครับอ่ะก็ยูนิฟอร์มโหลดเมธอดอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเอิร์ธเควกโหลดผมพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวเนาะ
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแรงเนี่ยก็จะไปมากตรงบริเวณเสาต่อหม้อนะสังเกตดูแล้วก็ในรูปนี้เนี่ยที่จะให้เห็นเนี่ยก็คือแนวนี้ก็คือแนวกราวไลน์นะฮะนี่คือกราวไลน์ก็คือแนวที่เป็นแนวดินแล้วลักษณะของโครงสร้างที่มีลักษณะของความเป็นเข็มเดี่ยวอันนี้เป็นโมเดลนะเราเรียกว่าเป็นไลน์โมเดลเราเรียกว่าเป็นไลน์โมเดลนะฮะก็คือของตัวสะพานนะที่มีลักษณะเป็นทรีสแปนติเนียสนะครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับครับขออภัยครับมีธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยออกไปเคลียร์ปัญหานิดหน่อยนะครับมีช่างปูกระเบื้องนะผมอาจจะได้ยินเสียงเขาต่อเขาอะไรอยู่นะครับขออภัยวันนี้ให้ช่างมาปูกระเบื้องนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นไลน์โมเดลเพราะฉะนั้นที่สังเกตก็คือที่อยากจะให้ดูคืออันนี้เป็นผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวเนาะนี่ก็จะเกิดโมเมนต์ไดอะแกรมเกิดขึ้นแล้วก็เส้นที่เราเห็นสีแดงๆนี่ก็เป็นกราวไลน์นะก็คือแนวดินแล้วที่ผมพูดตอนแรกว่าโครงสร้างตัวนี้ไม่มีพายแคปแล้วก็เป็นซิงเกิลพายเป็นเสาเข็มเดียวลักษณะที่ว่าเสาต่อหม้อเนี่ยตั้งอยู่บนตัวเสาเข็มเลยไม่มีพายแคปนะไม่มีพายแคปใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปแรกที่ผมโชว์ให้ดูก็คือรูปนี้นะครับก็บางคนก็ตั้งคําถามเยอะนะครับว่ามันจะรอดไหมไม่มีพายแคปอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดิสคัสกันได้นะครับแต่ว่าเขาก็ทํามาเยอะแล้วนะโอเคทีนี้ตัวนี้คือโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับที่สังเกตก็คือไม่มีพายแคปแล้วเนี่ยโมเมนต์เนี่ยมันไปแม็กซิมัมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงฐานเสาอันนี้คือที่เป็นตัวคอลัมน์เบสหรือว่าเพียร์เบสฐานของตัวเพียร์แต่ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งที่มันเป็นจุดฟิกซิตี้เดปเนี่ยก็คือจุดที่มันโมเมนต์จะมีค่าไปเป็นจุดพีของมันเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้อันนี้เหมือนเป็นฟิกซิตี้พอยต์แทนฟิกซิตี้พอยต์รู้ได้ไงก็คือตำแหน่งที่ถ้าเป็นแคนติลิเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่โมเมนต์ไดอะแกรมมีค่าสูงสุดอันนี้มันเกิดอยู่ในดินนะแล้วมันไปเกิดตรงเสาเข็มมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นฐานเสาเพราะว่าฐานเสาอยู่จุดนี้อันนี้คือฐานเสานะแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่ M max เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเสาเข็มเนี่ยต้องดีไซน์เพื่อที่จะรองรับโมเมนต์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะนี่ต้องก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเข็มเดียวเนี่ยเข็มต้องรับแรงด้านข้างถ้าเป็นเข็มกลุ่มเนี่ยยังเป็น axial load ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเข็มเดี่ยวเนี่ยอันนี้ต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องตรงนี้อย่างมากนะครับนะแล้วก็ต้องไปโมเดลในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของ flexible pile ในซอยนะฮะนี่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แรงที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็ยังมีอุณหภูมิการคืบการหดตัวความล้าเรื่องพวกนี้สำหรับอาคารเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจนะเพราะว่าอาคารเนี่ยมันไปในแนวดิ่งแต่ว่าโครงสร้างที่มีสแปนยาวๆแล้วสะพานเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันไปทางที่ทางยาวเนี่ยไอ้แรงพวกนี้มันจะมีบทบาทเยอะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันนะเสาต่อหม้อแต่ละต้นเนี่ยอาจจะมี differential settlement
ถ้ามันเป็น simple ถ้าคานที่เป็นคาน simple beam หรือคานบล็อกเนี่ยเป็น simple beam เนี่ยไอการซุดตัวที่ไม่เท่ากันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับตัวคานแต่ว่าถ้ามันเป็นคานที่มีความต่อเนื่องเนี่ยไอตัว differential settlement ระหว่างเสาต่อหม้อต้นใกล้เคียงกันเนี่ยมันทําให้เกิดโมเมนต์เกิดขึ้นในตัวคานที่เป็นตัว box girder ด้วยนะซึ่งเราต้องคํานึงถึงจุดนี้นะครับแรงดันดินก็อันนี้ก็เป็นพวก abutment design แรงที่เกิดจากการอัดแรงนะมันจะมีทั้งโมเมนต์อันดับที่1เป็น primary moment แล้วก็เป็นโมเมนต์อันดับที่2นะซึ่งเป็นผลจากการยึดหลังตัวโครงสร้างแรงที่เกิดจากการอัดแรงหรือว่า pre-stressing effect ไม่ว่าจะเป็น secondary effect หรือว่าที่เราเรียกว่า hyperstatic moment ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ามันเป็นถ้าโครงสร้างข้างบนเนี่ยมันเป็น simple support เนี่ยมันจะไม่มีแต่ถ้าโครงสร้างมีความต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยแรงพวกนี้มันจะมาเพราะฉะนั้นโครงสร้างพวกนี้มันต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็